ร่วมจัดไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นหากนึกถึงนักกีฬาจากประเทศไทยที่ทั้งโลกรู้จักต้องมีโปรเมเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟสาวไทยตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกพี่บอลพระดอนศรีชาพันธ์นักเทนนิสชายไทยคนเดียวและคนแรกที่ขึ้นไปถึงมืออันดับ9ของโลกและล่าสุดเจชนาทิพย์สงประสินที่ไปวาดลวดลายถึงถิ่นระดับท็อปวงการฟุตบอลเอเชียพร้อมได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากลีกฟุตบอลที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเราเชื่อว่าณเวลานี้ทั้งโลกต้องรู้จักชื่อเสียงของคนไทยและในวงการอาหารไทยที่มีชื่อเสียงไม่แพ้นักกีฬาไทยก็ต้องผัดกะเพราและคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านตัวพ่อเรื่องกะเพราและตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วแล้วบอกได้เลยว่าร้านนี้เปิดเพลงได้ตื่นมากถูกใจวัยรุ่นตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่ที่ร้านแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้นเป็นนิกกี้ดีกว่าเป็นสาวอยู่คือจะบอกว่าเดินเข้ามาก็จะเต้นแล้วค่ะในร้านพี่เพลงพี่ตื๊ดมากชอบใช่ไหมคะอยากให้บรรยากาศมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้บรรยากาศมันสนุกแต่ขอโทษนะคะตั้งแต่ลงมา BTS มาได้กลิ่นตั้งแต่อยู่ข้างบนรู้ไหมพี่โอ้คือเดินมาคือรู้เลยว่าร้านอยู่ตรงนี้แน่นอนถามนิดนึงว่าทำไมต้องตั้งชื่อว่าร้านเพราเราอยากให้เป็นชื่อที่คนแบบจำง่ายเฮ้ยจะจำง่ายจำง่ายใช่มันมีความหมายในภาษาอังกฤษด้วยคือเพราคือสะกดงี้เลยเป็นเหมือนแบบหัวเรือที่แบบแหวกน้ำอย่างเงี้ยใช่มีความหมายใช่แล้วมันเป็นความหมายที่ดีแล้วทำไมต้องเน้นว่าต้องเป็นเมนูกะเพราเท่านั้นหมายถึงร้านเราใช่ไหมใช่ร้านเราเพราะว่าจริงๆเราส่วนตัวคืออ้อชอบทานอยู่แล้วคือแบบสมมติบางคนอย่างเงี้ยอาจจะชอบไปทานที่แบบร้านตามสั่งอะไรเงี้ยแต่อ้อคือร้านไหนมีกะเพราอ้อจะสั่งก็เลยบอกว่าเออเราอ่ะกินกะเพราไปทั่วเลยแล้วรู้สึกว่าหายากเนาะร้านที่แบบตั้งใจทำกะเพราเพราะรู้สึกเหมือนทุกร้านจะรู้สึกว่าแบบเป็นจานที่ต้องมีแต่ว่ามีเพื่อต้องมีไป5ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งอะไรเงี้ยแล้วอะไรคือความแตกต่างที่กะเพราร้านอื่นไม่มีเหมือนเราอย่างแรกคือคิดว่าการเลือกระดับความเผ็ดทำไมมีตั้งแต่1 2 3 4 5 1 7ระดับเพราะว่าคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศที่กินเผ็ดเยอะแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็มีใช่เยอะแล้วรู้สึกว่าบางทีแบบไปตามสั่งเงี้ยเราสั่งเผ็ดไม่เผ็ดบางทีมันไม่เท่ากันตอนนี้เราเซตเลยว่ามีกี่ระดับ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็เราก็บอกเลยว่าใส่เป็นช้อนลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสัตว์เองได้อย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณอ้อเป็นเผ็ดก็มีสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เป็นมังอะไรเงี้ยก็คือจะมีกะเพราเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยคิดว่าเราเป็นลองทำท็อปปิ้งดูไหมเพราะว่าคนไทยอ่ะสร้างสรรค์นะเวลาทานอาหารตามสั่งมันจะมีความสร้างสรรค์ของตัวเองว่าฉันชอบใส่นายฉันใส่ละกันเธอไม่อร่อยแต่ฉันอร่อยของฉันเลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ขายได้ก็มีทั้งเบคอนหมูตุ๋นกุนเชียงเนื้อแกะมีเต้าหู้ไส้กรอกพริกเผามันปูไข่กุ้งมันกุ้งคือแล้วแต่เราคอนเซ็ปต์ร้านเราคือสร้างสรรค์ตามใจลูกค้าแล้วเขากินไหมกินหมดไหมหมดแล้วถ้าเกิดมาถึงร้านเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปมีอะไรบ้างคะเริ่มจากนี่ซ้ายมือก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นเนื้อวัวกุ้งสับพริกเผาค่ะนี่คือคิดเองมโนขึ้นมาว่าจะอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองทุกอย่างโอเคแล้วจานต่อไปค่ะคุณน้องจานต่อไปอันนี้ขายดีมากหมูตุ๋นร้อยหมูกรอบเพราะว่าเราทำเองทั้งหมูตุ๋นและหมูกรอบลูกค้ามาถึงก็คือส่วนใหญ่จะหยุดที่จานนี้ก่อนเลยคือหมูกรอบจริงๆมันกรอบมากอ่ะแล้วขอโทษนะเอากลับไปมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะคือแบบรสชาติแบบไม่เคยกินหมูกรอบที่ไหนแล้วมันอร่อยขนาดจริงๆนี่พูดจริงคือคุณผู้ชมอยากกินเลยก็จำไว้ว่าอ๋ออยากกินหมูตุ๋นอยากกินหมูกรอบก็จานนี้โอเคจานต่อไปค่ะโอ้โหนี่แปลกมากจานนี้พูดเลยอันนี้เป็นสันในหมูเบคอนโรยชีสค่ะตอนแรกนะเราสั่งเราคิดว่ามันไม่น่าเข้าเฮ้ยแต่มันเข้ากันอะเป็นชีสเป็นมอสซาเรลล่าแล้วก็เผาข้างบนนี่ก็จะมีรอยไม่ไหม้นิดนึงนะคุณผู้ชมก็คือทำแบบนี้ได้เลยใช่อันนี้คืออะไรบ้างคะอันนี้คือเป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็จิ้มเป็นครีมกะเพรากับครีมต้มยำอันนี้คือกะเพราที่จิ้มอยู่กะเพราอร่อยด้วยอร่อยใช่ไหมแต่คนละน้ำซอสกันไหมคะคนละอันไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันอร่อยมากเลยฝรั่งต้องมีจุดขายใช่ฝรั่งสั่งเยอะคือสามารถเลือกได้สองซอสใช่โอเคแล้วเครื่องดื่มบางคนเอ้ยรู้ว่ามีแต่น้ำเปล่าหรือเปล่าที่ร้านนี้เครื่องดื่มเรามีแบบทั้งเครื่องดื่มที่เป็นไทยๆแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแบบนานาชาตินิดนึงแต่วันนี้เรานำเสนอแบบไทยๆอันนั้นก็คืออะไรคะอันนี้เป็นชาอัญชันใส่นมค่ะชาอัญชันก็ออกสีเขียวๆหมดอันนี้สูตรน้องสาวสูตรน้องสาวหมดเลยที่เป็นน้ำน่ารักมากเลยช่วยกันแล้วก็มีแปะตานะคะ
แปะทาต้องโปรโมทนิดนึงน่ารักมากแล้วนี่แก้วนี้นะคะของยูอันนี้เป็นเออร์เกรย์ใส่นมคือเราต้องเหมือนแบบมีทั้ง2อย่างใช่แล้วก็มีที่ขายดีนี่คือชาไทยส้มโอเคได้หมดแล้วเตรียมกิฟต์วอเชอร์ให้กับแฟนๆรายการค่ะมีรายการแรกรายการเดียวนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะจะบอกว่ามีหลายรางวัลมากมากค่ะนี่เต็มมือถ้าเกิดผู้ชมอยากทานฟรีๆแบบนี้นะคะติดตามชมทางอินสตาแกรมตามด้านล่างนะคะมาร่วมสนุกในการตอบคำถามถูกรับไปเลยมาทานถึงร้านที่นี่ BTS ช่องนนทรีทางออกที่4ค่ะไม่หลงแน่นอนค่ะมาแบบง่ายๆเลยแล้วก็ตอนนี้อยากทราบว่าร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพอเวลาก็คือร้านเรานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มคือ last order 2ทุ่มครึ่งก็คือต้องมาก่อน2ทุ่มครึ่งสุดท้ายแล้วฝากถึงคุณผู้ชมว่าทำไมต้องมาโดนที่ร้านเราแห่งนี้ก็คือกะเพรานะคะเป็นอาหารที่คนไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วกันเกือบทั้งหมดเลยแล้วกันชอบใช่แล้วก็ร้านน้อยที่เราตั้งใจทำกะเพราแล้วก็ช่วยมันเป็นพระเอกนางเอกของของอาหารค่ะคือถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้กะเพรามีที่ยืนใช่อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกบางคนบอกเฮ้ยทำไมกะเพราร้อยกว่าบาททำไมแพงจังคุณผู้ชมค่ะบางทีอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นที่มูลค่าคำนึงอย่างเงี้ยวัตถุดิบเดียวกันเลย300บาท500บาทขอโทษนะแพงกว่าแบบนี้อีกคุณผู้ชมยังยอมจ่ายอันนี้เป็นอาหารไทยของเราแท้ๆซึ่งปริมาณก็ได้เยอะของพวกนั้นลองมาชิมแล้วก็ลองมาทานกันดูค่ะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยเจ้าของร้านแสนเจ๋งมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะชิมกันจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยค่ะบ๊ายบายทั้งหมดนี้ก็คือรายการสปอร์ตมาเฟียในวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเรายังมีประเด็นสุดฮอตเรื่องของไลฟ์สไตล์และทุกช็อตเด็ดของวงการกีฬาทั่วทุกมุมโลกมีอีกเพียบห้ามพลาดกับรายการสปอร์ตมาเฟียทุกคืนวันอาทิตย์เวลาดีๆ 24:00 น.ทางช่อง 28สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ